มีการประชาสัมพันธ์นะคะในกลุ่มของคนที่รักเจ้าคุณพระขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนาอายุวัฒนมงคลของเจ้าคุณพระศรีนีนาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะคะ26มกราคมในวันพรุ่งนี้นะคะณอาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุทธาจารย์นะคะอาจที่ชั้น2มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไซนะคะอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็คือที่เมืองไทยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยแหละในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมานะคะคนคนนี้เขาก็ได้โพสต์ในโอกาสนะคะวันคล้ายวันเกิดก็จะเห็นผู้ชายเนื้อคนนึงคนนี้แหละที่เขาเป็นแฟนคลับของเจ้าคุณพระนะคะอย่างเต็มที่เลยก็บอกว่าในวันที่26มกราขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรให้มีพลานามัยที่แข็งแรงนะคะประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะส่วนรูปที่ถ่ายคู่กันเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นรูป เมื่อสมัยไหนนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะมีการโพสต์นะคะที่ทุกคนเห็นเป็นตัวหนังสือเนาะแล้วก็จะเป็นสีขาวๆ ฟ้าๆนะคะมีรูปของเจ้าคุณพระอยู่ด้วยก็จะน่าจะเป็นบทสวดเนาะมีขออนุญาตอ่านถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าสิณีนาถวิระสะกัลยาณีวรทานคาถานะคะก็น่าจะเป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีการโพสต์ลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาก็บอกว่าคาถาอำนวยพรแก่พระคุณเจ้าสิณีนาถนะคะเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล38ปีอาถาอำนวยพรมีก็จะขอข้ามไปเนาะก็น่าจะเป็นการเรียกให้เห็นนะคะว่ามีการติดต่อหรือว่ายังมีในเรื่องของความปรารถนาดีการยังรอการกลับมาของทางเจ้าคุณพระของพวกบรรดาแฟนคลับทั้งหลายแล้วก็เขาก็ยินดีนะคะในการจัดงานให้กับทางเจ้าคุณพระเนี่ยถ้าดูตามภาพเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเยอะมากในสถานที่แล้วมีได้พูดไปแล้วนะคะว่ามีทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยมันก็แพร่สะพัดนั่นแหละไปทั้งแผ่นดินทั่วโลกอะที่ยังมีแฟนคลับที่เขายังเรียกร้องการกลับมาของเจ้าคุณพระเนาะมีคิดว่าทางคนที่ยังรักทางเจ้าคุณพระเนี่ยก็คงจะดีใจในการร่วมทำบุญให้กับทางเจ้าคุณพระนะคะต่อมาใน เวลาเมื่อประมาณ14ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีการโพสต์รูปของเจ้าคุณพระนะคะที่คุกเข่าแล้วก็ถวายอะไรให้กับทางพระอาจารย์อะไรสักคนนึงเนี่ยแหละก็บอกว่าพรพระราชาคณะชื่อดังถึงศิษย์เอกพุทธมามิกกชนผู้ยอดเยี่ยมลงเอาไว้ให้ชาววัดวาอารามนานาชาติมุทิตาจิตนะคะ38ปีเท่ากับมงคล38ประการนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะก็มีการลงถึงคาถาอํานวยพรเช่นกันนะคะก็น่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันในการอวยพรนะคะในวันเกิดต่อมาใน16ชั่วโมงที่ผ่านมาก็บอกขอเชิญร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ปล่อยปลาเนื่องในวันเกิดนะคะขออ่านสั้นๆเนาะบอกว่าที่ศาลาการเปลี่ยนชั้น2วัดช่องลมตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในเวลา16นาฬิกานะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมสถานที่ที่วัดช่องลมนะคะวัดช่องลมเนี่ยแหละที่จะมีการจัดงานนะคะมีการเตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกดอกไม้แต่ตกแต่งต่างๆนะคะก็จะมีคนเข้ามาร่วมกันเยอะแยะเลยนะคะเอาดอกไม้ไปตกแต่งรอที่วัดช่องลมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะมีการโพสต์นะบอกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางสมเด็จพระราชินีเนี่ยแหละแล้วก็พ่วงท้ายด้วยข่าวของเจ้าคุณพระก็คือมีชื่อเลยทั้งหมดเลยก็คือทั้งในหลวงพระราชินีแล้วก็เจ้าคุณพระที่มีต่อปริยัติศาสนาแล้วก็ปฏิบัติศาสนาโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณ์ณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสำหรับสามเณรในระดับนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยได้ร่วมกันลงนามสัญญาการก่อสร้างในวันที่26มกราคมก็แสดงว่าวันพรุ่งนี้แหละนะคะจะเป็นวันที่มีการทำพิธีนะคะก็แสดงว่าถือเลิกเอาเป็นวันเกิดของเจ้าคุณพระเนี่ยแหละก็น่าจะมีความสำคัญนะ
น่าจะเป็นสถานที่ที่ทางเขาได้มีการปฏิบัติร่วมกันกับทางนายหลวงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นทางนายหลวงเนี่ยเขาไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเรียนภาษาบาลีอะไรคู่กันกับเจ้าคุณพระแสดงว่านี่ก็ยังเป็นการให้เกียรติทางเจ้าคุณพระอยู่นะเพราะว่าเขาเลือกเอาวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละในการทำพิธีนะคะในการลงนามสัญญาการก่อสร้างนับจากนี้ไปจะปรากฏสัพปายสถานศึกษาคัมภีร์บาลีพระพุทธศาสนาเถรวาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ถ้ามีอะไรสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่พระธรรมวชิระเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะพระธรรมวชิราจารย์เนี่ยแสดงว่าเป็นพระสายวางเต็มที่เลยเพราะว่าตั้งชื่อเป็นวชิราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์นะคะด็อกเตอร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็มีลงเป็นแผนที่สถานที่มาด้วยก็อันนี้แหละก็น่าจะเป็นการให้เกียรติทางเจ้าคุณพระด้วยเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปตามข่าวนะคะต่อมาก็มีการประกาศนะคะว่าขอเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวน 1,000 รูปโอ้โหอลังการนะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเนี่ยแหละนะคะก็จัดกันที่พระอุโบสถวัดสามพระยานะคะเขตพระนครเห็นไหมคะเนี่ยแหละอันนี้คือแสดงว่าเป็นวัดที่มีการสนับสนุนทางเจ้าคุณพระต่อมานะคะมีการพระราชทานถวายพระทหารเพลแล้วก็สิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงประจำปีของปีนี้นะคะในวันอังคารที่24ที่ผ่านมาบอกว่าทางนายหลวงแล้วก็ทางพระราชินีนะคะแล้วก็ทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละทรงมีพระราชศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแล้วก็ถวายพระทหารเพลนะคะแล้วก็สิ่งของพระราชทานแล้วก็รายละเอียดเยอะแยะเลยแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่เราต้องการจะเสนอให้ฟังก็คือมันมีข่าวโดยการพ่วงชื่อก็คือนายหลวงพระราชินีประกอบไปด้วยทางเจ้าคุณพระก็แสดงว่าเจ้าคุณพระเนี่ยสบายดีแล้วก็ยังมีการพ่วงชื่ออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รักเจ้าคุณพระเนี่ยสบายใจได้นะคะแสดงว่ายังอยู่ในสถานะที่โอเคอยู่นะอันนี้ว่าไปตามเนื้อผ้านะเพราะว่าถ้ามันมีข่าวมาแบบนี้เราก็จะนำมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่าแสดงว่าทางเจ้าคุณพระเนี่ยก็น่าจะยังโอเคอยู่นะน่าจะสบายใจได้แล้วก็จะมีภาพต่างๆปรากฏออกมานะมีการถวายธูปเทียนมีการจุดมีการกราบอะไรนะคะก็เรียกว่ามีรูปของเจ้าแต่ว่าที่มีมองเห็นเนี่ยคือจะไม่มีรูปของเจ้าคุณพระนะจะมีรูปเฉพาะของนายหลวงพระราชินีคู่กันก็แค่นั้นเองไม่มีรูปของเจ้าคุณพระนะคะแต่ว่าในเนื้อข่าวเนี่ยจะมีข่าวมีชื่อของเจ้าคุณพระพ่วงด้วยนะคะต่อมาแล้วก็จะมีข่าวของวัดช่องลมเนี่ยแหละมีการประชาสัมพันธ์นะคะว่าจะมีการจัดงานในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีข่าวนะคะมหากัจจายนสูตรนะคะ673สูตรเพื่อสิริพิพัฒนะอายุวัฒนมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของจ้าของเนี่ยแหละของเจ้าคุณพระนะคะแล้วมีการสวดสาธยายตั้งแต่เวลาประมาณ 16:30 นนะคะที่ไหนเอ่ยที่ณมณฑลนฤพานนะคะอุทยานลานธรรมพระกรรมฐานมหาวชิราลงกรณ์ณบาลีนะคะก็อันนี้ก็คงจะเห็นเนาะว่ามีการเข้าร่วมเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมิจะขออ่านโดยรวมก็แล้วกันเนาะอย่างเช่นที่ไหนเอ่ยที่วัดช่องลมนะคะตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จะมีณโคกหนองนาวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีมีที่ศูนย์การศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิตอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแล้วก็วัดอรุณสหราชอาณาจักรนะคะที่เมืองนอริชนะคะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษก็อ่านตามที่ระบุมาเนาะแล้วก็จะมีที่พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์นะคะสถิตมหาสีมารามจะมีที่วัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาท
แล้วก็จะมีที่วัดโบสถ์นะคะหลวงปู่เทียนตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจะมีที่วัดพระธาตุชัยภูมิตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งเคราะห์โอ้โหอันนี้ไม่อ่านตามเขาพิมพ์นะเขาน่าจะพิมพ์ผิดหรือเปล่านะที่จังหวัดชัยภูมิขอข้ามไปก็แล้วกันเนาะที่จังหวัดชัยภูมิต่อมาก็ที่วัดดงละครอำเภอดงละครจังหวัดนครนายกแล้วก็ตำบลห้วยแก้ววัดป่าพุทธชินวงศารามอำเภอภูกามยาวนะคะจังหวัดพะเยาแล้วก็วัดบางบอนแขวงบางบอนกรุงเทพมหานครแล้วก็พระอุโบสถวัดโมลีโลกยารามนะคะราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพแล้วก็มีวัดป่าสายใจตำบลหนองตานาตำบลขออภัยนะคะบ้านหนองตานาตำบลท่าลาดอำเภอชุมพวงนะคะจังหวัดนครราชสีมาต่อมาวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดนะคะพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็มีอุโบสถวัดปราสาทโบราณสถานแห่งชาติจังหวัดนนทบุรีแล้วก็วัดอรุณนะคะบางกอกใหญ่ต่อมาก็วัดวังตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีวัดบำเพ็ญเหนือมินบุรีนะคะกรุงเทพมหานครโอ้โหเยอะมากเลยนะแล้วก็มีแขวงช่องนนทรีนะคะวัดคลองใหม่เขตยานาวาอันนี้แหละคือความเคลื่อนไหวที่เยอะมากๆเลยนะเห็นไหมว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนในสายของเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะถวายความจงรักภักดีเนาะต่อมารู้สึกว่ามีจะเห็นความเคลื่อนไหวอยู่อันนึงเนาะเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าคนที่เขาไม่ชอบเจ้าคุณพระหรือว่าเป็นคนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนราชินีสุทธิดาเนี่ยเขาก็มองว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีขอย้อนกลับไปดูนิดนึงเขายังไม่น่าจะลบเนอะเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้แหละแป๊บนึงนะคะเนี่ยเขาได้เขียนนะคะเขาบอกว่าเบื้องบนท่านให้เจ้าคุณพระเนี่ยอยู่เงียบๆไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมามีบทบาทกับอะไรทั้งนั้นบรรดาสาวกนี่คิดอะไรคิดยังไงยังคิดกันไม่ได้หรือว่าควรที่จะทำตัวยังไงกันยังจะสร้างความวุ่นวายสร้างกระแสไม่หยุดหย่อนไอ้ที่เอาไปลือกันว่ามีการทำงานเบื้องหลังโน่นนี่นั่นก็มโนกันเก่งจริงๆเลยโดยบุคคลที่ตั้งใจที่จะมีการปั่นหรือว่าสร้างข่าวลือนี่ยังไม่รู้ตัวกันอีกหรือสงสัยจะต้องปลดอย่างเดียวละมั้งจะได้จบๆกันไปจะได้ไม่มีการสร้างความวุ่นวายสร้างกระแสกันอีกอันนี้คือทางคนที่รักเจ้าคุณขออภัยนะคะคนที่รักราชินีสุทธิดาเนี่ยเขาทนไม่ไหวไงเหมือนที่มี่เคยได้นำมาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมคะว่าทางคนที่รักสถาบันทางคนที่เขาอยู่ฝ่ายเจ้าคุณพระเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเฉลิมพระเกียรติพยายามที่จะใส่ข่าวอะไรระบุเข้ามาพยายามที่จะเอารูปไปตั้งไว้คู่กันพยายามที่จะขึ้นป้ายไวนิลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เห็นนะคะว่ามีการครองคู่กันก็คือเป็นทางด้านของทางในหลวงกับเจ้าคุณพระคู่กันซึ่งทางคนที่รักทางฝ่ายของราชินีเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้นะคะเขาบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมแล้วก็มีการพยายามทวงถามมาโดยตลอดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นวัดพนัญเชิงก็มีการทำเลนลักษณะแบบนี้แหละนะอย่างที่เขามีการประกาศออกมาว่าไอการที่จะเขียนฎีกาถวายไปทางพระเจ้าอยู่หัวให้ทางพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดการกับฝ่ายที่ประชาชนเนี่ยสนับสนุนอีกคนนึงเนี่ยคนที่เขาไม่ได้รักเจ้าคุณพระไม่ได้ชอบเจ้าคุณพระเนี่ยก็ให้ใช้สติปัญญากันนิดนึงนะคะบอกว่าละเมอกันหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ตื่นขำจังเลยทำไมพวกเธอเนี่ยชอบทำเรื่องที่มันเพ้อเจ้อไร้สาระกันจังเลยขนาดพวก3นิ้ว
ล้มล้างเจ้าเนี่ยยังไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเกินเลยกินปลากันเยอะๆนะจะได้ฉลาดกว่านี้ก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆว่ามันน่าจะเป็นความท้าทายของทั้งสองฝ่ายมากกว่าก็คืออีกฝ่ายนึงก็จะจ้องให้มีการปลดอะไรแบบนี้เนาะก็ทำให้สองฝ่ายเนี่ยได้เหมือนแขวะกันไปแขวะกันมาซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่านี้มีแค่นำข่าวมาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองนะคะก็คนที่เป็นฝ่ายทางราชินีเนี่ยเขาก็มองว่าการที่มีการจัดงานให้เจ้าคุณพระอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีการพูดว่าเจ้าคุณพระเนี่ยยังอยู่เบื้องหลังเพียงแต่ไม่ได้ออกข่าวก็แค่นั้นเองอะไรแบบนี้ไม่น่าจะใช่ไปน่าจะเป็นการเพ้อเจ้ออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงนะคะบอกว่าเบื้องบนเนี่ยให้เจ้าคุณพระเนี่ยอยู่เงียบๆนะอย่าได้มีบทบาทนะแล้วก็มีการโพสต์นะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าอ่านนะคะพิธีณวัคคหายุสอะไรเนี่ยมิอ่านผิดนะเพราะว่ามันเป็นภาษาบาลีไม่ค่อยถนัดหรอกก็บอกว่าเนี่ยไอพิธีแบบเนี้ยใช้กับใครงานอะไรนี่สำนักพระพุทธเขียนเองเลยนะแล้วก็อย่ามาเถียงนะว่าใช้ได้ทุกชนชั้นควรที่จะรู้ต่ำรู้สูงค่ะทำอะไรที่มันเป็นการไม่ควรเนี่ยยังไงก็สมควรที่จะยังเป็นวัดหลวงหรือเปล่าไม่อายคารวาสอย่างพวกเราหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาก็ได้แคปข้อความมามี่ก็อ่านถูกแล้วแหละเพราะว่าเขามีคำอ่านมาให้เดี๋ยวมี่ก็จะพยายามอ่านนะคะเขาบอกว่าอ่านว่าณวัคคหายุสมาธรรมสมาธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือว่าธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ปกติแล้วจะนิยมสวดในการทำบุญตามอายุตามหลักของทางโหราศาสตร์แต่นัยยะสำคัญหากแต่เป็นการสอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายในมุ่งหวังการนำไปปฏิบัติมากกว่าเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชที่มีการรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระสัตฉลองพระพันขออภัยนะฉลองพระชันษาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาบำราปรปักเมื่อปีพ.ศ.2412ในสมัยของรัชกาลที่5แล้วก็บอกว่าบทที่ทรงนิพนธ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้เจริญพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาก็เขาน่าจะเป็นการตอบกลับของอีกฝ่ายนึงอะเนาะว่าในความพยายามที่จะมีการใช้คำราชาศัพท์หรือว่าอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละมันก็จะทำให้คนทางฝ่ายของราชินีเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยชอบใจไงเขาก็เลยพยายามที่จะขุดข้อมูลหลักฐานเนี่ยมาตอกกลับว่าเป็นความไม่เหมาะสมหรือเปล่าเหมือนที่มีเคยได้เจอข้อมูลว่าทางฝ่ายของเจ้าคุณพระเนี่ยเขามองว่าเจ้าคุณพระเนี่ยตอนนี้เป็นเสมือนพระองค์เจ้าเลยก็คือไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะเพราะมีการนั่งเบาะสีทองอะไรพวกนี้เขาก็เลยมองว่าเป็นระดับชั้นพระองค์เจ้าซึ่งเหมือนกับคนในราชวงศ์เลยจะต้องใช้คำราชาศัพท์จะต้องนู่นนี่นั่นแต่ว่าทางฝ่ายของคนที่เป็นคนที่สนับสนุนราชินีเนี่ยเขาบอกไม่ใช่คนละชั้นกันเลยก็คือคุณเนี่ยยังเป็นแค่บาทบริจาริกาก็คือเป็นเพียงแค่หญิงสามัญชนไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คำราชาศัพท์อันนี้คือการเห็นไหมคะการปล่อยข้อมูลของแต่ละฝ่ายนี่ไม่เท่ากันก็เราก็ได้แต่ติดตามอยู่เนืองๆนะคะนี่ก็นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะส่วนใครจะถือข้างหางใครก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอยกมาในฐานที่เข้าใจแล้วต่อมานะคะนี่น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะคะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมามีการอัปเดตเนาะเขาบอกว่าไม่ต้องไปเขียนฎีกาจะให้นายหลวงมาเล่นงานประชาชนอย่างพวกเราที่จงรักภักดีหรอกค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีวันที่จะทำแบบนั้น
ถ้าท่านจะทำเนี่ยท่านทำไปนานแล้วท่านไม่ต้องมารอให้พวกเธอเนี่ยไปเขียนฎีกาหรอกค่ะเพราะว่าในหลวงเนี่ยท่านทรงยุติธรรมอยู่แล้วท่านทราบดีว่าใครเป็นอะไรเป็นยังไงอย่าคิดว่าท่านเนี่ยไม่ได้มาติดตามพฤติกรรมของใครนะคะครั้งนั้นเนี่ยที่มีประชาชนบางคนโดนเรียกเข้าวังเนี่ยท่านก็ไม่ได้เรียกเพราะเรื่องของเจ้าคุณพระนะแต่ว่าท่านเนี่ยเรียกเพราะว่าอยากที่จะรู้จักว่าประชาชนคนไหนที่รักสมเด็จพระนางเจ้าตามท่านไปรับเสด็จทุกที่เลยค่ะโปรดทำความเข้าใจกันใหม่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของเจ้าคุณพระนั้นเป็นเพียงแค่ปลายเหตุเล็กน้อยเท่านั้นถ้าไม่มีใครออกมาพูดความจริงให้รับทราบกันบ้างเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแดนสนธยาไปไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใครเลยมีแต่สร้างความเสื่อมมาสู่สถาบันวันแล้ววันเล่านะคะอันนี้ก็จบความเคลื่อนไหวเนาะก็ลองพิจารณากันดูก็แล้วกันว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปะทุอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เข้าใจอะเนาะว่าทั้งสองฝ่ายก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอีกฝ่ายนึงก็รักพยายามที่จะเทิดทูนหรือว่าพยายามที่จะเฉลิมพระเกียรติพยายามที่จะยกย่องส่วนอีกฝ่ายนึงเขาก็มองว่าเอ๊ะไม่ถูกต้องนะคะก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะยกตัวเองขึ้นมาเหนือชั้นหรือว่ามาเทียบเท่ากับทางราชินีหรือเปล่าก็นั่นนะมันก็เป็นความเคลื่อนไหวของคนที่รักทั้งสองฝ่าย